พร้อมเนาะวันนี้ครับความรู้สึกหน่อยครับที่มาร่วมงานกับทางเอสแอลซีคลินิกวันนี้ครับดีใจมากมากครับแล้วก็อย่างแรกเลยก็ดีใจกับเอสแอลซีด้วยที่ได้นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของประเทศเกาหลีคือบัวนิวเมอร์ครับก็ดีใจจริงๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสต้องมาใช้แน่นอนครับผมต้องมีโอกาสเร็วนี้แล้วแหละเพราะว่าเราชอบไงท้ายแล้วมันคือการบำรุงผิวแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มันน่าสนใจแล้วมันเข้ามาด้วยแล้วก็สำคัญต้องบอกว่ามีข้อดีมากมายมันจะเป็นเทรนเลสลองลาสติ้งเซฟอะไรเงี้ยครับผมก็อยากเตือนให้ทุกคนนะมาลองใช้ดูครับและที่สำคัญผมว่าราคาที่จับต้องได้ใช่ทุกเพศทุกวัยด้วยครับตอนมีเคล็ดลับหรือทริคในการดูแลแบบอันอะไรที่บ้านหรืออะไรเงี้ยนะที่บ้านมาร์กหน้ามาร์กหน้าแล้วก็ทาสกินแบบดูสกินแคร์ที่เหมาะกับสภาพผิวของเราอะไรเงี้ยอย่างผมอ่ะเดี๋ยวก็เป็นผิวผสมเดี๋ยวมันบ้างแห้งบ้างเงี้ยแล้วก็ต้องเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวตลอดเวลาครับมีก็ถ้าใครพี่เอิร์ธแหละนึงแล้วก็เน้นพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำอะไรเงี้ยได้สำคัญก็พวกสกินแคร์แล้วก็มีแบบทำเรื่องนี้บ้างนิดหน่อยครับผลงานของพี่เอิร์ธอ๋อของผมครับเป็นเรียลลิตี้ของ GMTV ครับชื่อไม่เคยเป็นครั้งแรกของ GMTV มากกว่าที่แบบเป็นเรียลลิตี้ในการทำอาหารอะไรเงี้ยก็คือชื่อรายการคือ Foodie Book นะครับถ้าตอนนี้ออนแอร์ไปแล้ว1 EP นะครับผมทุกวันจันทร์นะครับก็นี่กำลังถ่ายทำอุ๊บปะถ่ายทำปะเราพูดได้เลยเหรอเร็วๆนี้แต่มีการถ่ายทำหรือเปล่าต้องรอดูนะครับออสังเลิฟครับแล้วก็อาจจะเป็นแฟนมีต่างประเทศอะไรเงี้ยใช่ครับก็พูดไปแล้วอ่ะเนาะก็เร็วๆนี้แหละครับก็คือโคจรกลับมาที่แบรนด์อีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งเรื่องที่4แล้วฮะเรื่องที่4นะครับก็ฝากทุกคนไว้นะครับก็เรื่องชื่อเรื่องว่าโอซังเลิฟนะครับเป็นรีเมคจากซีรีส์ของประเทศญี่ปุ่นครับผมแต่พี่ซีแล้วมันก็มองตาเรารู้ใจเลยมั้ยมัน4ครั้งแล้วไงแบบแอคติ้งเล่นกันอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกครั้งมันมีความแปลกใหม่ต่างตัวละครเนื้อเรื่องอะไรมันมีความเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะครับก็หวังว่าครั้งนี้ทุกคนเนี่ยก็ฝากเรื่องเลยละกันนะว่ายละครับว่ายนะฮะฮะก็สั่งเลิฟนะครับผมท่านแบบอยู่เขาเรียกว่าอะไรอยู่บนที่เป็นไทยของแค่ก่อนนี้เรากดดันไหมก็กดดันคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องครั้งแรกที่เราเล่นมาแบบคอมเมดี้จ๋าๆเลยผมปกติแล้วพวกผมสองคนเนี่ยจะเล่นเป็นแนวดราม่าอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ก็ได้เปลี่ยนแนวดูก็อยากให้ทุกคนลองดูความตลกของเราสองคนครับแล้วก็มี hidden character แต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะว่าใครแต่ว่าทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์กับนักแสดงคนนี้ใช่ได้ดูกันปีนี้ไหมอุ้ยไม่ใช่อะไรนะยังไม่รู้ไม่ใช่อะไรยังไม่รู้ใช่อุ้ยเลยละกันอุ้ยยังไม่รู้แต่ทำให้มันมีอะไรแต่ยังไม่รู้ทำเรื่องการรับส่งอะไรเนี่ยพวกเราได้ไหมโอ้ความดีด้วยสำหรับผมนะผมเคยเล่นคอมเมดี้มาก่อนผมรู้สึกว่าเราเคยไปเรียนแอคติ้งกับคอมเมดี้รู้สึกว่ามันมีการรับส่งกันอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของจังหวะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ผมไม่ค่อยยากเท่าไหร่ถามมิดีกว่าว่ายากเปล่าตอนที่แบบว่าไปไหนนะตอนจะพูดตอนที่เราได้ลองทำการแสดงดูมันก็มีความยากแหละเพราะว่าผมไม่เคยเล่นคอมเมดี้มาก่อนเราเล่นแต่ดราม่ามาตลอดนะครับก็เป็นครั้งแรกแล้วก็แต่โชคดีที่รู้สึกว่าผู้เล่นของเราเขาแบบรับส่งแบบเขาส่งให้เราแล้วเราก็ไม่รู้ดิผมว่าของแบบนี้การกำกับทุกอย่างมันส่งผลให้แบบมันไปได้ดีครับครับเดี๋ยวได้ติดตามกันเนาะใช่แล้วครับตัวเร็วนี้ครับ coming soon ครับแล้วแฟนมีตหน่อยครับจะมีแฟนมีตเมื่อไหร่อะไรยังไงครับปลายเดือนนี้เราจะไปเวียดนามใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีไปอิตาลีต่อครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมี LL ครับเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรเนี่ยเฮ้ยพูดได้พูดได้ยินเขาก็น่าจะรู้แล้วแหละเฮ้ยแต่ต้องเอ้ยเราออกไปแล้วตอนพาร์ทหนึ่งใช่ครับเร็วๆนี้ครับอย่างเช่นเวียดนามตกใจอ่ะดิเตรียมเวียดนามแบบเตรียมเซอร์ไพรส์หรืออะไรซ้อมอะไรไปไหนอะไรเงี้ยก็มีซ้อมบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกเราก็มีอีเวนต์แล้วก็เราก็ต้องมีการแบ่งเวลาไปซ้อมแฟนมีตของเราด้วยแล้วก็เดี๋ยวแฟนมีตนี้จะมีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนเซอร์ไพรส์จริงป่ะเนี่ยเราพูดไม่ได้ดิโอเคมีแน่นอนครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ